ค่ะโอเคไม่สว่างเลยโอเคโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีตอนดึกค่ะสวัสดีตอนดึกนะคะเป็นยังไงบ้างดึกแล้วแต่เราก็ยังจะไลฟ์นะคือเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายไงแบบอยากไลฟ์อ่ะคือตั้งเป้าไว้อ่ะค่ะสวัสดีค่ะทักทายหน่อยโหดึกแล้วยังเข้ามาดูกันขอบคุณค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคือตั้งใจแล้วว่าถ้าโค้ชวันนี้แบบทำงานเยอะอ่ะไม่ได้โค้ชคนคือออกตั้งใจว่าแบบไม่ค่อยมีเวลาว่างโค้ชเลยก็เลยจะเปลี่ยนให้เป็นการไลฟ์แทนสวัสดีค่ะคุณออนคุณออนเนาะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยสวัสดีค่ะคุณธนโชตยังอยู่นะแฟนคลับตัวจริงของเราโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเริ่มพูดแล้วนะสวัสดีค่ะคุณชนทิมะคุณโชตินาอ่านผิดขอโทษด้วยนะคุณโชตินาามันเป็นภาษาอังกฤษเนาะอ่านออกยากนิดนึงโอเควิธีขออีก3คนแชร์วนไปเลยเอ้ยขออีก 300,000 คนได้แล้วโอเคเอาแล้วนะดึกดื่นก็ยังจะไลฟ์นะอาจารย์สวัสดีค่ะน้องเพนค่ะน้องเพนสวัสดีค่ะปั่นกระแสใหญ่เลยโอเคพอแล้วโอเคนะเราจะวิธีลืมอดีตที่เจ็บปวดและเลวร้ายของเราภายใน5นาทีเราจะทำได้ยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอดีตมันลืมไม่ได้แต่ว่าทำไมเราพลาดหัวข้อแบบนั้นก็คนยังเชื่อว่าเราสามารถลืมอดีตได้ถามดูหน่อยเถอะสักครั้งในชีวิตคุณโอโปมารวยถามหน่อยว่าเราเคยลืมอะไรในชีวิตเราได้จริงๆไหมมันก็แต่ถ้าคิดแล้วมันก็กลับมาอีกแต่ทำไมเราจะถึงเราจะไม่สามารถลืมอดีตไปได้ข่าวดีข่าวร้ายคือคุณไม่สามารถลืมอดีตได้ข่าวดีคือคุณสามารถเปลี่ยนอดีตที่มันไม่ดีของคุณให้เป็นการเรียนรู้และเป็นประสบการณ์ที่ดีและเป็นคุณค่าในชีวิตคุณได้บางครั้งเราไม่สามารถลืมเรื่องราวในอดีตที่เลวร้ายของเราได้บางทีเราจำไม่ได้หรอกว่าเขาพูดอะไรกับเราหรือมันเกิดอะไรขึ้นหรือบางทีเราอาจจะจำได้ทุกคำที่เขาพูดหรือจำได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราจำได้จริงๆคือความรู้สึกสิ่งที่มันมีผลกระทบต่อเราจริงๆคือความรู้สึกเราจำได้ว่ามันเศร้ามากมันเจ็บปวดมากมันเสียใจมากมันรู้สึกผิดมากมันเจ็บปวดมากมันอึดอัดมากมันคับข้องใจมากมันน้อยใจมากมันเจ็บมากเราจำได้เราจำความรู้สึกแบบนั้นได้แต่บางทีเราอาจจะจำอะไรไม่ได้ความรู้สึกแบบนั้นมันทำให้อะไรคะมันทำให้มันขับเคลื่อนตัวเรานะเราจะอยากลืมอดีตไปทำไมสำหรับใครบางคนที่แบบเพิ่งจะผ่านการอกหักผ่านการหย่าหรือผ่านการสูญเสียเช่นความตายเอ้ยแล้วแบบจะโดนอาจารย์โดนปล้นมาจะทำยังไงนะโดนปล้นมาโดนตีหัวมาเนี่ยอาจารย์มันจะดีขึ้นได้ยังไงเราจะลืมอดีตที่เจ็บปวดได้ยังไงเดี๋ยวเราเอาเรื่องซอฟๆเช่นเรื่องอกหักก่อนแล้วกันเนาะนะคะอย่างแรกเนี่ยเราต้องทำคือการให้ความหมายใหม่เปลี่ยนความหมายใหม่จากสิ่งที่เราต้องเจอเปลี่ยนอดีตของเราที่มันจบไปแล้วเปลี่ยนอดีตของเราที่มันจบไปแล้วให้มันเป็นความหมายใหม่อันนี้มีคนที่เข้ามาโค้ชกับออบแล้วเขามีการตัดสินใจผิดทำให้ธุรกิจที่บ้านเนี่ยเจ๊งไปเลยคือเขาบอกว่าวันนั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่ตัดสินใจผิดบ้านเขาจะกลายเป็นมหาเศรษฐีมีเงินเป็นร้อยล้านแต่ตอนนี้เขาไม่เหลืออะไรเลยแบบเหลือแต่ก่อนก็เคยรวยแต่ก่อนเขาก็เคยรวยก็รายได้เดือนละหลายล้านต่อเดือนแต่ทุกวันนี้เขามีเงินรายได้แค่แบบหลักหมื่นเขาก็มาโค้ชกับออกแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะรวยเขาอยากจะรวยแต่เขาก็รวยไม่ได้ซึ่งมันส่งผลต่อ
ความเสียใจความเสียใจในอดีตเนี่ยมันส่งผลต่อพฤติกรรมต่อพฤติกรรมของเขาในปัจจุบันมันก็คล้ายๆกับที่ว่าเราโดนแฟนทิ้งนั่นแหละมันก็คือความเจ็บปวดเราอาจจะเคยโดนแฟนซ้อมเราจะเปลี่ยนความเราอาจจะเคยโดนแฟนซ้อมเราอาจจะเคยโดนเรื่องเลวร้ายต่างๆมากมายอันนี้มันสุดจะพรรณนาเนาะอันนี้แบบเราจะไม่พูดกันในเรื่องที่ทำให้เสียใจเนาะแต่ว่าวันนี้ที่เรามาคุยกันก็คือคุยกันในหัวข้อวิธีลืมอดีตที่เจ็บปวดนะคะและเลวร้ายของเราได้ยังไงภายใน5นาทีข้อแรกค่ะเปลี่ยนความหมายใหม่อย่างลูกค้าของออบที่เขามาหาออบด้วยประเด็นที่ว่าเขามาหาออบด้วยประเด็นที่ว่าเขาตัดสินใจผิดตอนเป็นวัยรุ่นทำให้ธุรกิจครอบครัวที่บ้านเขานะแทนที่จะได้เป็นร้อยล้านแล้วไม่ได้มันก็เหมือนกับเรื่องการปัญหามันก็คล้ายๆกันเพียงแต่เขาไปให้ความหมายว่าเขาไม่น่าปล่อยให้แม่ตัดสินใจแบบนั้นเลยเขาก็เลยกลายเป็นคนที่เจ้ากี้เจ้าการคนอื่นและเขาก็มีการตัดสินใจบางอย่างคือเขาให้ความหมายจากเหตุการณ์นั้นว่าครอบครัวเราเนี่ยไม่สามารถร่ำรวยได้อีกแล้วครอบครัวเราพลาดโอกาสดีๆไปแล้วเราต้องหานะคะว่าเราถูกแฟนทิ้งเราโดนคนรุมทำร้ายหรือเราเคยโดนต่อยเราเคยถูกแฟนซ้อมเราต้องให้ความหมายใหม่ให้ความหมายใหม่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันดาร์กสุดๆที่เราจำได้เหตุการณ์ที่มันดาร์กสุดๆที่มันมืดที่สุดที่เราจำได้เนี่ยเราให้ความหมายกับมันว่ายังไงพี่คนนั้นก็ให้ความหมายว่ากูไม่น่าเลยกูตัดสินใจผิดกูมันคิดผิดกูเสียใจพี่แขกสวัสดีค่ะพี่แขก VIP นักบัญชีอารมณ์ดีพี่แขกก็เป็นโค้ชที่เก่งมากเลยนะคะพี่แขกเป็นโค้ชที่เก่งมากเก่งแบบคือสามารถโค้ชคนได้แบบว่าโค้ชคุณแม่จากคุณแม่ที่ป่วยอยู่บนเตียงอ่ะให้ลุกขึ้นมาฟื้นขึ้นมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมนะนี่คืออำนาจของการโพสต์หนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงความหมายให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงความหมายอย่างออกรู้จักคนที่เขาจมน้ำเคยจมน้ำแล้วเขาโดนแม่ตีเขาโดนจมน้ำเขาเคยจมน้ำแล้วโดนแม่ตีแล้วออบก็ให้เขาเปลี่ยนความหมายใหม่ว่าเขาเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้นเขาได้อะไรจากเหตุการณ์นั้นเขาบอกว่าตั้งแต่เขาโดนแม่ตีเนี่ยสิ่งที่เขาได้เลยสิ่งที่เขาได้เลยก็คือว่าเขาเรียนรู้ว่าเขาเป็นคนที่ใส่ใจความปลอดภัยของคนอื่นเสมอเขาใส่ใจเขาเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นและเขาไม่เคยเห็นปัญหาของคนอื่นเป็นเรื่องเล่นๆเขาเป็นคนที่จริงจังและเขาก็ใส่ใจคนอื่นข้อเสียคืออะไรคะทำให้เขาเนี่ยเป็นลมบ่อยทำให้เขาเนี่ยเป็นลมบ่อยเวลาเขาอยู่ต่อหน้าชุมชนเขาจะเป็นลมไปเลยแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นั้นมันก็ผ่านมาแล้วเนาะแล้วออบก็ให้ความหมายใหม่ว่าอะไรเขาก็บอกว่านี่คือประสบการณ์ที่ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นเป็นคนที่เทคแคร์คนอื่นเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นเวลาที่ตกยากคือเขาจมน้ำแล้วมีใครช่วยเขาก็เลยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเขาให้ความหมายกับเหตุการณ์นั้นว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เขากลายเป็นคนดีและทำให้เขาประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ด้วยเหตุการณ์นั้นใช่ไหมคะเหมือนออบยกตัวอย่างออบเนี่ยโดนครูตีแล้วครูบอกว่าโง่ออบก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกูจะพิสูจน์ให้มึงดูว่ากูอะทำได้แบบกูอะคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์อะมันก็ประสบความสำเร็จได้แล้วเป็นยังไงคะชีวิตออบก็ประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่ามันมีการตัดสินใจบางอย่างออบก็ไปเปลี่ยนภาษาเพิ่มออบก็ไปเปลี่ยนเพิ่มเป็นใช่ออบรู้แล้วว่าเหตุการณ์วันนั้นอะมันผ่านไปแล้วถูกไหมเหตุการณ์วันนั้นมันผ่านมาแล้วสวัสดีคุณไอติดตามมาตลอดขอบคุณค่ะเหตุการณ์นั้นมันผ่านมาแล้วแต่เราจะเรียนรู้และเปลี่ยนให้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีได้ยังไงเราจะขอบคุณเหตุการณ์นั้นได้ยังไงเหมือนแบบบางคนโดนแฟนทิ้งอกหักอ่ะเราจะเปลี่ยนอะไรเราจะเปลี่ยนมันให้เป็นประสบการณ์ได้ยังไงมันทำให้เราเรียนรู้อะไรออบเนี่ยเคยโดนแฟนทิ้งเคยโดนแฟนทิ้งอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ว่าผู้ชายดีเป็นยังไงและ
ผู้ชายคนนั้นน่ะเขายังขาดคุณสมบัติอะไรคือจริงๆที่เขาทิ้งเราอ่ะเขาก็เป็นคนดีนะเรารู้สึกว่าเขาดีมากไม่มีใครดีเท่าเขาอีกแล้วฉันรักเขามากแต่เราก็ได้เรียนรู้ว่าเวลาออกเขาก็เป็นคนดีใช่ไหมคะแล้วมีอะไรบ้างที่ออกไม่ชอบเขา มีอะไรบ้างที่ออกไม่ชอบเขาออกก็ไม่ชอบความอีเหลื่อยเฉยแฉะของเขาเพราะออกก็เป็นคนอีเหลื่อยเฉยแฉะสมัยก่อนฉันขอผู้ชายแอคทีฟแล้วกันนะคะโอออกก็จะได้ออกก็ได้รู้ว่าอ๋อจริงๆเราชอบผู้ชายแอคทีฟเฟรนลี่ใจดีรักเด็กคืออะไรที่เขาดีอะค่ะออกก็ยกมาหมดเลยและอะไรที่ออกไม่ชอบเขาออกก็ตั้งสเปคเพิ่มนะคะที่เมื่อกลางวันออกบอกว่าอะไรพระเจ้าฉลาดกว่าเราใช่ไหมพระเจ้าฉลาดกว่าเราพระเจ้าก็จะส่งคนที่ดีกว่าคือมันยังไม่เหมาะอะนะคะแต่เราไม่ได้ยึดติดว่าเฮ้ยชีวิตเราไม่สามารถจะหาผู้ชายที่ดีกว่านี้ได้อีกแล้วเราไม่ให้ข้อสรุปแบบนั้นเราให้ข้อสรุปใหม่ที่มันเป็นประโยชน์ต่อเราใช่ไหมคะเราอาจจะโดนอันนี้พูดรุนแรงโดนข่มขืนโดนโกงโดนอะไรก็แล้วแต่อย่างออบเคยโดนโกงอันนี้ออบขอพูดชีวิตของตัวเองนะเคยโดนโกงออบก็ให้ข้อสรุปใหม่ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันทำให้ออบฉลาดขึ้นมันทำให้ออบรู้แม้กระทั่งว่าคนขี้โกงมันหายใจยังไงอะเนี่ยแล้วแบบเนี่ยคนเนี้ยเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์นะเนี่ยรู้แม้กระทั่งว่าคนขี้โกงมีลักษณะยังไงมีการพูดแบบไหนทำให้ชีวิตเราเนี่ยเต็มไปด้วยคนซื่อสัตย์หมดเลยเพราะเรากรองหมดเลยนะคะทุกคนที่ครอบตัวเราเนี่ยต่อให้คนคนนั้นโกงเราเขาก็ไม่สามารถโกงเราได้แต่เราไม่ได้แบบสยดสยองหรือเราปิดตัวเองเลยว่าฉันไม่สามารถทำธุรกิจได้อีกแล้วเพราะทำอีกฉันจะโดนโกงอีกไม่นะเอาเปลี่ยนให้มันเป็นประสบการณ์ดีให้เป็นข้อสรุปที่ดีเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่แบบมีชีวิตที่แบบเคยผ่านเรื่องทุกคนก็เคยผ่านมาแล้วเนาะเรื่องที่ไม่ดีต้องหนึ่งต้องยอมรับก่อนว่าเราไม่สามารถลืมอดีตได้และอดีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เราได้อะไรจากอดีตที่มันเคยเลวร้ายมาก่อนเคยโดนไล่ออกเคยทะเลาะกับเพื่อนเคยด่ากับเพื่อนเคยเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนคบนะคะอาจจะไม่ได้มีปัญหาแบบออกแต่อาจจะเป็นปัญหาอื่นแต่ทุกคนต้องมีปัญหาเนาะอาจจะเป็นโรคกดไหลย้อนโรคกดไหลย้อนเนี่ยมันทำให้เราเป็นยังไงทำให้เราเป็นคนรอบคอบเก่งเรื่องโภชนาการเนี่ยค่ะวิอะไรกินแล้วมันปวดท้องอะไรนะทุกอย่างเราต้องให้ข้อสรุปใหม่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนแบบนั้นไปตลอดชีวิตนะคะเพียงแต่ว่ามันความผิดพลาดก็คือความผิดพลาดแต่เราจะให้ความหมายของการผิดพลาดให้มันดียังไงได้นะคะข้อที่2ค่ะข้อแรกนะคะคือเปลี่ยนความหมายใหม่เปลี่ยนข้อสรุปใหม่มองหาค่ะมองหาว่ามันมีประโยชน์อะไรข้อที่2ข้อนี้สำคัญนั่นคืออะไรคะอารมณ์อะไรที่เรารู้สึกตอนนั้นเช่นเสียใจน้อยใจไม่มีค่าไร้ค่าไม่ดีมันแย่มากฉันไร้ค่าฉันทำผิดฉันผิดอีกแล้วฉันอะไรอีกนั่นแหละอะไรก็ได้เนาะมันคืออะไรคะมันคืออารมณ์ว่าฉันไร้ค่าอารมณ์ฉันไม่ดีพออารมณ์ฉันผิดหวังอารมณ์นะคะอารมณ์อะไรที่เรามีตอนนั้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่บอกอารมณ์มี2อารมณ์คือดีกับไม่ดีอารมณ์บนโลกนี้มี2อารมณ์ดีกับไม่ดีมันคืออารมณ์ไม่ดีถูกไหมอารมณ์เชิงลบกับอารมณ์เชิงบวกแต่เราอ่ะต้องเปลี่ยนด้วยการใช้อารมณ์เชิงบวกอารมณ์เนี่ยมันก็มีหลายอารมณ์นะคะไม่ว่าจะรักศรัทธาตลกอะไรอีกอารมณ์สนุกสนานอะไรอีกดีใจกล้าหาญนะคะเราก็อาจจะใช้อารมณ์ถ้านักเรียนบอกว่าปรับอารมณ์ไม่ได้ค่ะอาจารย์สมมุติว่าตอนนี้สมมติใครกำลังอกหักอยู่หรือเสียใจหรือกำลังอะไรอยู่เราก็ทำร่างกายของเราเนี่ยให้สดชื่นถ้าคุณกำลังร้องไห้อยู่อาจจะออกไปวิ่งกระโดดตบบอกกระโดดตบเสร็จแล้วกลับมาก็ร้องไห้เหมือนเดิมเราทำยังไงคะสะบัด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 นะคะทำตัวเองให้มันแบบคือใช้ร่างกายเราไม่สามารถสมมติเราร้องไห้ไปแล้วเราก็ยิ้มไปด้วยหรือเราวิ่งแล้วเราร้องไห้ไปด้วยวิ่งไปด้วยหรือเราแบบเต้น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 หรือทำอะไรที่แบบให้ตัวเองมีความสนุกสนานแต่ถ้าเราแบบก็พี่เศร้าถ้าเรารดน้ำพรวนดินให้กับความเศร้าของเราใช่ไหมคะถ้าเรารดน้ำพรวนดินให้กับความเศร้าของเราเราก็จะเศร้าเราก็ต้องเลือกอะค่ะ
เราจะเลือกเป็นคนที่อารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีเราจะอยู่ในอารมณ์ลบหรือเราจะอยู่ในอารมณ์บวกแต่ถ้าเราอยากอยู่ในอารมณ์ลบเราก็อยู่ต่อไปแต่ถ้าเราทนไม่ไหวเราก็ต้องลุกขึ้นมาทำให้ตัวเองมี energy ก็คือการทำให้ร่างกายของเราเนี่ยตรงข้ามกับความรู้สึกร่างกายมันจะงงถ้าคุณร้องไห้อยู่สมมติคุณคิดถึงแฟนเก่าแล้วคุณก็ร้องไห้เฮ้ยไม่เอานึกได้สติขึ้นมาเฮ้ยไม่เอาฉันจะต้องมีความสุขสิคือนอกจากว่าคุณอยากจะเป็นนางเอกดราม่าน่ะคุณก็เป็นต่อไปได้แต่ถ้าคุณแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเป็นนางเอกดราม่าแล้วแบบถ้ายังร้องไห้อยู่แบบนี้ต้องตกงานแน่เลยอะไรเงี้ยแต่ยังร้องไห้แบบนี้เนี่ยจะเอาอะไรกินหรือถ้าร้องไห้อยู่อย่างนี้ต้องไม่สวยแน่ๆเลยถ้าร้องไห้แบบนี้ฉันต้องเข้าโรงแน่เลยอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่แต่เราแบบเฮ้ยไม่เอาแล้วเราอยากมีความสุขเราก็ต้องตัดสินใจแล้วก็เลือกที่จะเป็นคนมีความสุขเราก็ทำยังไงคะทำร่างกายของเราให้ตรงข้ามสมองมันจะงงเฮ้ยมึงร้องไห้อยู่ไม่ใช่เหรอมึงร้องไห้มึงต้องทำแบบนี้ไม่ใช่เหรอมึงร้องไห้มึงต้องก้มหน้าไม่ใช่เหรอแต่ถ้าเราลองเงยหน้าแล้วยิ้มนะคะเงยหน้าแล้วยิ้มเราก็จะมีความสุขร่างกายก็จะงงหรือลุกขึ้นมากระโดดตบหรือไปวิ่งหรือทำอะไรก็ได้คือทำให้ตัวเองมีความสุขเปิดใจนะคะถ้าเกิดว่า energy มันไม่ได้แบบพยายามยิ้มแล้วมันยิ้มไม่ออกทำยังไงคะวิ่งออกไปวิ่งหรือเต้นเต้นกระโดดตบกระโดดตบเต้นเต้นเต้นทำยังไงก็ได้ค่ะทำให้แบบเมื่อไหร่ที่คุณเสียใจเมื่อไหร่ที่ little voice เข้ามาความทุกข์เข้ามาเต้นเต้นเต้นยิ่งยิ่งยิ่งว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 ิ่งกระโดดตบกระโดดตบนะคะอารมณ์ลบมันก็จะหายไปแต่ถ้ามันมาอีกทำไงคะวิ่งวิ่งวิ่งกระโดดตบกระโดดตบทำเปิดเพลงงูเปิดเพลงนู่นนี่นั่นทำให้คุณเนี่ยสดชื่นแจ่มใสไม่มีใครทำให้เราเศร้าได้ค่ะนอกจากตัวเราเองถูกไหมแล้วคุณจะอยู่ในคุกไหมคะเราต้องทำให้ตัวเองอารมณ์ดีเพื่อตัวเราเองเพื่อชีวิตของเราเองแต่ถ้าเราแบบรักที่จะโทษคนอื่นว่าใช่สิก็มันทิ้งฉันไปแล้วเราเป็นคนถูกใช่เราถูกเขาเลวเขาชั่วเขาไม่ดีเขาทำร้ายเราแต่เขาทำร้ายเราได้แค่ครั้งเดียวแต่เราต่างหากที่อนุญาตให้เขามาทำร้ายเราซ้ำแล้วซ้ำอีกปล่อยให้หนังเนี่ยร้ายเข้ามาฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกผมเคยทำครับใช้ได้ผลจริงยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณชัชวาลเนี่ยเห็นไหมคะคุณชัชวาลเคยทำแล้วได้ผลจริงเห็นไหมคะถ้าเราอยากจะเศร้าต่อก็เศร้าไปเลยแต่ถ้าเราแบบไม่ไหวจะเศร้าแล้วเราจะต้องสิ่งที่เราจะต้องทำมันจริงๆเรื่องอารมณ์เนี่ยเป็นข้อแรกเลยนะแต่ออกแบบเอาไว้ขั้นที่สองเพราะเอาไว้อยากให้มีประสบการณ์ที่ใหม่แต่จริงๆแล้วถ้าคุณทุนทำอะไรไม่ได้เลยถ้าคุณทำอารมณ์ให้ดีคุณอยากมีชีวิตที่ดีคุณอยากมีแฟนใหม่ที่หล่อขึ้นรวยขึ้นคุณอยากมีแฟนใหม่ที่สวยขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นแล้วคุณยังกอดเข่าจุ้มปุ๊กนอนสมซานอยู่บนเตียงมันก็ทำคุณก็อาจจัดไม่ได้คือแล้วยังไงมีคนมาสงสารคุณถ้าคนบางคนเนี่ยเขามารักคุณเพราะความสงสารเกิดวันหนึ่งคุณไม่น่าสงสารแล้วเขายังจะรักคุณอยู่หรือเปล่าถูกไหมคะเราจะต้องเข้มแข็งมากพอที่จะเปล่งประกายแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับผู้คนเราต้องเป็นคนที่มีค่าเราต้องอยู่อย่างมีคุณค่าเพื่อส่งต่อสิ่งที่งดงามถ้าเราคิดว่าเราสวนหลังบ้านของเราเนี่ยมันแห้งเราจะปล่อยให้สวนหลังบ้านเรามันแห้งเก่ากลางตายแล้วรอใครสักคนมาเก็บกวาดเหรอคะคุณมั่นใจแค่ไหนว่าใครจะมาเก็บกวาดสวนหลังบ้านของคุณคุณจะมั่นใจคุณจะรู้ได้ยังไงว่าผีเสื้อมันจะเข้ามาบ้านคุณแต่ถ้าคุณอยากจะได้ผีเสื้ออยากให้คนมาชื่นชมชีวิตของคุณคุณต้องเก็บกวาดสวนหลังบ้านของคุณให้สะอาดปลูกต้นไม้ที่มีค่าและงดงามอยู่ในหัวใจของคุณด้วยอารมณ์ของคุณถ้าคุณเชื่อว่าคุณเศร้าคุณก็จะเศร้าแต่ถ้าคุณไม่อนุญาตให้คุณเศร้าด้วยการออกกำลังกายด้วยการวิ่งด้วยการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ด้วยการหัวเราะอย่างสุดเสียงคุณทำทุกอย่างเวลาคนอกหักเสียใจมันเป็นยังไงคะมันขาดสารโดปามีนนะคะคุณทำยังไงมีตั้งหลายกิจกรรมค่ะเลี้ยงหมาลูบหมาลูบแมวกอดเด็กเล็กๆนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือทำอารมณ์ตัวเอง
แต่ถ้าคุณจะทําด้วยตัวเองคุณอยู่คนเดียวคุณไม่มีอะไรเลยคุณไม่มีอะไรรอบตัวคุณไม่มีอะไรเลยคุณทํายังไงคะอย่างน้อยคุณก็มีร่างกายของคุณสะบัดมือสะบัดมือสะบัดสะบัดสะบัดกระโดดตบกระโดดตบมันก็ทําให้คุณมีความสุขถูกต้องมั้ยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดคุณรักตัวเองแล้วอยากจะลืมอดีตที่เลวร้ายของคุณคุณจะต้องเทคแคร์ตัวคุณเองด้วยการออกมาวิ่งการทำตัวให้สดใสทำร่างกายคุณสวยแต่งตัวสวยจากภายนอกสู่ภายในคุณทำจากภายนอกของคุณคือร่างกายของคุณคุณออกมาเฉิดฉายคุณเดินอย่างคนที่ประสบความสำเร็จถ้าเกิดคุณเดินเวลาที่คุณเสียใจคุณเดินยังไงคะคุณทำหน้ายังไงลองทำหน้าอย่างนี้สัก5นาทีเดินเดินไหลห่อๆทำตาตกสัก5นาทีคุณก็จะเป็นอย่างนั้นคุณจะเศร้าต่อให้คุณไม่มีเรื่องเศร้าคุณก็จะเศร้าแต่ถ้าคุณเดินเดินแบบคนประสบความสำเร็จอ่ะแบบลองคิดสิลองดูหนังแบบคุณจำได้ไหมเวลาที่คุณประสบความสำเร็จแบบคุณได้งานหรือแบบแฟนตอบรับคุณครั้งแรกหรือคุณสอบได้ที่1หรือคุณชนะคุณวิ่งชนะคุณเดินไปรับเหรียญยังไงเดินแบบนั้นความคิดจมูกมุ่นแต่เรื่องเดียวทำไงดีคะเหมือนกันคุณอันเดี๋ยวออกพูดให้ฟังตอนท้ายนะคะอย่าลืมทักคุณสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องเทคแคร์ตัวคุณเองด้วยอารมณ์ที่ดีเอาอารมณ์ที่ดีเข้าไปอารมณ์ที่ดีคุณอาจจะใส่เข้าไปสัก5อารมณ์ลองเขียนดูซิว่าอารมณ์ไหนจะทำให้คุณเนี่ยก้าวข้ามความอกหักไปได้อารมณ์ตลกอาจจะเป็นอารมณ์ตลกอารมณ์อะไรคะสนุกสนานอารมณ์กล้าหาญอารมณ์ของความรักอารมณ์ของความเชื่อมั่นคุณอาจจะใส่เข้าไป5อารมณ์อารมณ์ตลกคุณอาจจะแบบลองหัวเราะคนเดียวอยู่คนเดียวเนาะไม่เป็นไรอยู่ในห้องลองหัวเราะสัก5นาทีห้านาทีแล้วก็สะบัด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 สนุกสนานคุณก็อาจจะทำอะไรแบบสนุกสนานเย่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 ลองทำอย่างเงี้ยค่ะหลอกดูสักห้านาทีเย่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 แล้วก็กล้าหาญกล้าหาญฉันกล้าหาญฉันกล้าหาญเรานึกถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ฉันกล้าหาญฉันทำได้ลองนึกถึงตอนที่คุณกล้าหาญนะคุณแบบปกป้องมาหรือคุณแบบอะไรอะไรก็ได้ที่คุณแบบคุณต้องใช้ความกล้าหาญนะนึกภาพหรือถ้าคุณไม่เคยมีเหตุการณ์ที่คุณกล้าหาญอย่างน้อยก็จินตนาการว่าคุณกล้าหาญคุณอาจจะออกไปลบนะคะหรือคุณแบบตัดไม้หรือเป็นคุณศึกบางระจันอะไรอย่างนี้เป็นความกล้าหาญหรือกล้าหาญที่จะยอมรับความจริงใช่ฉันตดในห้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เพื่อนออกบอกว่าอายมากเลยไปมีอะไรคิดถึงภาพเพื่อนเล่าให้ฟังว่าเป็นผู้หญิงสวยมากตดในห้องแล้วแบบไม่อยากไปโรงเรียนวันต่อมาไม่อยากไปโรงเรียนเขาก็บอกว่าออบฉันจะทำยังไงดีฉันตดในห้องฉันไม่อยากไปโรงเรียนเลยฉันเขาก็แบบนิ่งไปเลยก็เลยบอกว่าเฮ้ยต้องใช้ความกล้าหาญฉันกล้าหาญฉันทำได้เสร็จแล้วก็ใช้อารมณ์ตลกแล้วทีนี้พอมีคนมาล้อดึกแล้วยังอารมณ์ใช่ค่ะแล้วเพื่อนก็มาล้อว่าตดในห้องเขาก็แบบใช้อารมณ์ตลกแล้วก็ใช้อารมณ์กล้าหาญเอาชนะ เอาชนะการล้อเลียนแล้วเขาก็สุดท้ายเรื่องนี้ก็หายไปแล้วเขาก็อยู่กับเพื่อนได้ทุกคนก็ล้อแกตดก็ขำก็ไม่มีอะไรความรักใช้อารมณ์ความรักนึกถึงความรักอาจจะเป็นรักลูกรักคุณแม่หรือรักตุ๊กตาหมีของเรารักหมาน้อยของเราอาจจะใช้อารมณ์ของความรักความรักฉันคือความรักอะไรอย่างนี้นะคะเราก็บอกตัวเองทำนะคะทำอารมณ์ของตัวเองปรับอารมณ์ตัวเองฉันเป็นความรักฉันเป็นคนน่ารักฉันรักพ่อของฉันฉันรักแม่ของฉันฉันรักโซฟาของฉันฉันรักเก้าอี้ของฉันฉันรักสร้อยของฉันฉันรักเสื้อของฉันฉันรักรถของฉันฉันรักกระเป๋าถือของฉันมีอะไรบ้างที่เราให้รักเยอะแยะเลยฉันรักต้นไม้ของฉันฉันรักกระบองเพชรของฉันฉันรักตุ๊กตาลูกเทพของฉันนะคะฉันรักดอกไม้ของฉันฉันรักบันไดของฉันฉันรักห้องนอนของฉันฉันรักผ้าปูที่นอนของฉันฉันรักห้องน้ำของฉันฉันรักนกของฉันฉันรักโหมีอะไรมากมายเลยค่ะที่เรารักนะคะฉันรักตัวฉันเองฉันรักเล็บของฉันฉันรักผมของฉันฉันรักแฮร์พีซของฉันมี
ีอะไรมากมายเลยค่ะที่ทำให้เรารักนะคะรักนะคะสัมผัสถึงความรักโอบกอดตัวเองด้วยความรักนะคะฉันรักหมาน้อยฉันรักลูกชายของฉันฉันรักกะละมังของฉันบอกเพิ่งซื้อกะละมังให้ลูกฉันรักกะละมังของฉันฉันรักกะละมังของลูกชายฉันฉันรักน้ำที่ลูกชายฉันเล่นฉันรักลูกชายของฉันนะคะเชื่อมั่นคิดถึงความเชื่อมั่นสักครั้งไหมที่เราเชื่อมั่นในตัวเองมีอะไรไหมลองหาหลักฐานแต่ถ้าไม่มีเราก็จินตนาการเขาเราเป็นคนเชื่อมั่นฉันเชื่อมั่นฉันยืนอยู่บนเวทีด้วยความเชื่อมั่นฉันมาดมั่นฉันดูดีฉันเชื่อมั่นฉันอยู่ท่ามกลางผู้คนด้วยความเชื่อมั่นจินตนาการค่ะเชื่อมั่นนะห้าอารมณ์นะคะนะคะเมื่อทำอารมณ์เสร็จแล้วทำยังไงคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องดีๆมีลิตเติ้ลไวท์นะคะมีเรื่องลิตเติ้ลไวท์เช่นเรื่องที่เราอาจจะเคยโดนแฟนทิ้งแล้วแฟนดูถูกว่าเธอมันเป็นผู้หญิงไม่มีใครเอาเธอหรอกผู้หญิงอย่างเธอไม่ได้เรื่องให้เราใช้อารมณ์5อารมณ์นะคะที่เราทำไปเมื่อกี้นะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับประสบการณ์ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยขาดความเชื่อมั่นสมมติว่าการที่โดนแฟนทิ้งเนี่ยทำให้เราขาดความมั่นใจเพราะเขาไปพูดว่าคนอย่างเธอไม่มีใครเอาหรอกถ้าไม่มีฉันถ้าไม่ใช่ฉันถ้าไม่ใช่ฉันก็มีใครเอาเธออีกแล้วนะคะหรือเธอมันเป็นผู้หญิงไม่ได้เรื่องอะไรอย่างนี้ก็แบบแล้วแต่นะคะหรืออาจจะโดนคนอื่นปรามาสมาแต่เราใช้อารมณ์5อารมณ์ที่เราพูดอารมณ์ตลกนะคะให้นึกถึงให้ร่างกายได้รับประสบการณ์ตลก นะอาจจะอาจารย์บ้าหรือเปล่านะหรือสนุกสนานสนุกสนานสนุกสนานแล้ว little voice นั้นมันจะหายไปนะคะอาหารของอะไรคะอาหารของจิตใต้สำนึกคืออาหารคืออารมณ์คือความสุขเขาจะเติบโตจิตใต้สำนึกร่างกายทำให้ร่างกายมีประสบการณ์เช่นถ้าสมมติพูดเรื่องความรักก็ฉันรักปากกาของฉันฉันรักตัวฉันฉันรักแขนของฉันฉันรักผมของฉันฉันรักตาของฉันฉันรักจมูกของฉันฉันรักสมองของฉันนะฉันขอบคุณรถของฉันฉันรักรถของฉันฉันรักลูกของฉันนะคะแล้วเชื่อมั่นนะคะเราก็ใส่เข้าไปแล้วความคิดลบๆมันก็จะหายไปแล้วเราทำเป็นนิสัยนะคะทำเสร็จแล้วเราอาจจะใช้การกำมือหรืออาจจะใช้การเกี่ยวนิ้วก็ได้หรืออาจจะใช้การแองเคิลก็ได้แต่เป็นท่าที่เราแบบสมมติว่าเราอาจจะบอกว่าเราอาจจะใช้นิ้วเกี่ยวกันให้ร่างกายเราเกิดประสบการณ์เช่นเราอาจจะท่องอาจจะพูดว่าฉันตลกสัก5นาทีฉันตลกฉันเป็นคนตลกฉันเป็นคนสนุกสนานมุกของฉันตลกฉันเป็นคนพูดตลกทุกคนตลกแต่ฉันก็เป็นคนตลกทุกครั้งที่ฉันพูดฉันตลกเวลาฉันยิ้มฉันตลกฉันน่ารักฉันตลกนะลองทำเสร็จแล้วเกี่ยวนิ้วไว้เกี่ยวนิ้วไว้นะคะแล้วเวลาที่ little voice เรามาเช่นเรื่องเลวร้ายในอดีตของเรามันวุบเข้ามาในหัวของเราเราทำยังไงคะเกี่ยวนิ้วไว้แล้วประสบการณ์ร่างกายเราจะเกิดประสบการณ์ร่างกายจะเกิดประสบการณ์ด้านบวกเพราะเราได้ใส่เข้าไว้ในร่างกายของเราแล้วเมื่อเราใส่ความรักเช่นเชื่อมั่นหรือกล้าหาญฉันกล้าหาญฉันเป็นคนกล้าหาญฉันทำได้ฉันทำได้ฉันกล้าหาญพอทำเสร็จปุ๊บเกี่ยวนิ้วไว้แล้ว little voice เข้ามาทำไงคะเกี่ยวนิ้วไว้หรือว่าอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้ากลัวคนรู้ก็อาจจะเกี่ยวนิ้วไว้เกี่ยวนิ้วก้อยไว้เกี่ยวนิ้วชี้ไว้นะคะเกี่ยวไว้ให้ได้รับประสบการณ์แล้วร่างกายจะทำให้ลบอารมณ์ลบหรือลบความรู้สึกลบหรือลบเรื่องราวลบไว้มันจะฟึบร่างกายจะฟึบเข้ามาแทนที่นะคะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าแองเคิลเนาะแองเคิลคือการโยนสมออารมณ์ให้เรามีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆเวลาเราอยู่คนเดียวแล้วเรารู้สึกเศร้าเรื่องแฟนเก่ามาเรื่องอดีตนะเรื่องโดนต่อยตีมานะคะเราจะรู้สึกลบแต่เราสามารถนะคะเรื่องพวกนี้นะคะเราสามารถเนี่ยเอาไปใช้กับเพื่อนที่เป็นโรคซึมเศร้าได้หรือคนที่เป็นอาการซึมเศร้าเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยการเอาชนะอดีตเลวร้ายด้วยอารมณ์ลบ
อย่างใส่อารมณ์บวกเข้าไปจะใส่5อารมณ์10อารมณ์ก็ได้ค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วแองเกอร์เก็บไว้นะคะเสร็จแล้วโอเคเนาะก็คือข้อที่3ถ้าเรื่องไม่ดีเราก็เอาอารมณ์ดีเอาชนะอารมณ์ลบนะคะข้อสุดท้ายค่ะเพิ่มเติมประสบการณ์เพิ่มเติมก็คือว่าถ้าเราต้องมีประสบการณ์ที่เลวร้ายนะคะเราต้องเชื่อว่าคือเหมือนที่ออกพูดเมื่อกี้แหละว่าพระเจ้าฉลาดกว่าเราอ่ะออกชอบมากเลยนะคำนี้ว่าพระเจ้าฉลาดกว่าเราก็คือว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราเนี่ยมันสมบูรณ์แบบเหตุการณ์ต่างๆมันทำให้เราแบบเติบโตขึ้นอ่ะเราต้องให้อารมณ์คือบางอย่างมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้อย่างใจเราหรอกบางทีอย่างเรารักมากเลยผู้ชายคนนี้เรารักมากเลยผู้หญิงคนนี้เราอยากสอบเข้ามหาลัยนี้มากเราอยากเรียนที่นี่มากเราอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้มากเราโดนเราทำธุรกิจแล้วมันก็ไม่ประสบความสำเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่เราอยากทำมากเลยเหมือนออมเนี่ยเมื่อก่อนเอาตรงๆเคยไปเรียนนวดอยากเป็นหมอนวดมากอยากเป็นหมอนวดมากแบบไม่ใช่หมอนวดอาบอบนวดนะอยากเป็นหมอนวดเนี่ยเราไปสมัครโรงแรม5ดาวที่ไหนก็ไม่ได้เพราะเขามองเห็นอะไรคะขอบคุณค่ะคุณณภัทรสอนอยากเป็นมากไปสมัครที่ไหนก็เป็นสมัครไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเราสวยเกินไปไม่น่าจะหนักเอาเบาสู้ไม่น่าจะนวดใครได้เขามองเห็นน่ะแต่ถ้าทุกวันนี้ถ้ายังเป็นหมอนวดอยู่ถ้าวันนั้นโรงแรม5ดาวรับเราเข้าทำงานเราก็อาจจะมีรายได้ 40,000-50,000 เราอาจจะไม่ได้มี mindset แต่พอเราเป็นไม่ได้ใช่ไหมคะลึกๆเราก็ไม่ได้อยากเป็นหรอกเราแค่อยากเป็นเพราะเรารู้สึกว่าการทำงานนวดแล้วมันได้เงินเยอะแต่พอวันนึงเราโตขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้เป็นน่ะแล้วเราก็มีวันนี้ถ้าเราเป็นหมอนวดเราอาจจะไม่ฉลาดขนาดนี้ก็ได้นะอันนี้เราก็บอกไม่ได้เราเป็นหมอนวดเราอาจจะฉลาดกว่านี้อันนี้เราไม่รู้แต่ว่ามันก็พาเรามาน่ะพาเรามาจนถึงวันนี้ได้อ่ะเหตุการณ์ที่เลวร้ายอ่ะมันก็พาเรามันก็ทำให้เราเป็นคนนี้ได้อันนี้ออกเคยฟังเรื่องของพี่ป๊อปอริยาอานางสาวไทยพี่ป๊อปอริยาอยากเป็นนักข่าวมากแล้วปั่นจักรยานจะไปสัมภาษณ์ปรากฏว่ารถขับรถข้ามถนนแล้วไปชนเสร็จแล้วสลบแล้วฟื้นขึ้นมาขอดูนาฬิกากี่โมงแล้วปรากฏว่าเลยเวลาสัมภาษณ์ไปแล้วพี่ป๊อปแบบกรี๊ดลั่นแล้วก็ร้องไห้เป็นอาทิตย์อะแบบกรี๊ดลั่นถนนเลยฉันไม่ได้เป็นนักข่าวแล้วเสียใจมากร้องไห้เป็นอาทิตย์แล้วเหตุการณ์นั้นก็ไม่หวนกลับมาอีกเลยพี่ป๊อปก็เลยมาที่ประเทศไทยเพราะอยากไปเที่ยวรอบโลกแล้วป้าก็บอกว่าให้มาเป็นนางสาวไทยก็เลยแบบอยากเป็นนางสาวไทยอยากได้เงินจะได้ไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะคะจนได้มาเป็นนางสาวไทยก็ได้มาเป็นดาราถ้าพี่ป๊อปบอกว่าถ้าพี่ป๊อปไม่ได้เป็นนักข่าวถ้าพี่ป๊อปเป็นนักข่าววันนั้นก็คงไม่ได้เป็นนางสาวไทยเหตุการณ์ที่พี่ป๊อปปั่นจักรยานแล้วชนเสาไฟฟ้าหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้ถ้าไม่เกิดคือตอนนั้นเสียใจมากเหตุการณ์ที่มันทำให้เราต้องเสียใจอ่ะถ้าเราตั้งใจมองมันดีๆอ่ะคือเราอย่าไปยึดติดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตที่เราไม่ได้อย่างใจอย่างออบก็ไม่ได้คือเราก็ไม่ได้อยากจะมีชีวิตที่ไม่ได้อย่างใจหรอกใช่ไหมคะแต่ก็บอกแล้วว่าพระเจ้าฉลาดกว่าเรานะคะเขาต้องให้สิ่งที่ดีกับเราเสมอถ้าเราเชื่อมั่นถ้าเราจะเชื่อมั่นในพระเจ้าก็ได้หรือเราจะเชื่อมั่นในจิตสำนึกเราก็ได้หรือจะเชื่อในมั่นอะไรก็ได้ถ้าเราเชื่อว่าชีวิตเราอ่ะไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรที่มันแย่คนอย่างเราอ่ะก็ต้องได้พบได้เรียนรู้ทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรามันสมบูรณ์แบบเสมอการโดนโกงของออมมันทำให้ออมแบบถ้าวันนั้นออมไม่โดนโกงออมอาจจะประสบความสำเร็จและอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เข้าใจอะไรผู้คนขนาดนี้อาจจะไม่ได้น่ารักขนาดนี้อาจจะไม่ได้ทำเพื่อผู้อื่นมากขนาดนี้อาจจะไม่ได้เป็นคนที่เสียสละมากขนาดนี้อาจจะเป็นคนรวยแต่ไม่มีน้ำใจแต่ถามว่าความรวยมันสร้างขึ้นมาใหม่ไหมนะออมบอกเลยนะเพราะแบบเหตุการณ์วันนั้นมันทำเงินให้กับออมมหาศาลนะทำให้ออมฉลาดทำให้ออมแบบเยอะมากใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่เราตัดสินใจผิดด้วยความไม่รู้หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็รวมมาเป็นเราจนถึงทุกวันนี้ไม่ต้องยึดติดที่บางอย่างที่เราไม่ได้อย่างใจ
เราแค่คิดว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรามันคือบทเรียนมันสมบูรณ์แบบเสมอมันทำให้เราเป็นเราที่สมบูรณ์แบบแต่เรามักจะคิดว่าเหมือนพี่ที่เขามาโค้ชกับออกคือเพราะเขาตัดสินใจผิดถ้าเขาไม่ตัดสินใจผิดที่บ้านเขาอาจจะมีเป็นร้อยล้านก็เลยบอกว่าพี่สามารถเปลี่ยนประสบการณ์วันนั้นให้เป็นพันล้านได้นี่สิ่งที่พี่มีคืออะไรความรู้พี่เรียนรู้แล้วแต่คือเขายึดติดนะคะแล้วเขาก็โทษตัวเองอยู่กับอารมณ์ของความรู้สึกผิดความรู้สึกผิดมันไม่ได้ให้ความรู้สึกผิดนะมันไม่ได้ให้อะไรเลยความรู้สึกผิดมันไม่ได้ให้คุณค่าอะไรกับเราเลยนะคะเราเปลี่ยนความรู้สึกผิดให้เป็นการเรียนรู้ได้ไหมหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมึงจะไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอสิ่งที่เราจะต้องรักษามากที่สุดก็คืออารมณ์ด้านบวกมันสำคัญมากสิ่งเราใช้ชีวิตเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะมีอารมณ์ด้านบวกอารมณ์ด้านบวกที่สูงสุดของเราคืออะไรคะนิพพานสูงสุดของการเป็นมนุษย์คืออะไรคะนิพพานแต่อันนี้ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยนักเรียนต้องไปนิพพานเลยไม่ใช่นะคะใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเราเกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขค่ะแล้วเราจะทุกข์ทำไมเสียเวลานะคะทำไมเราจะต้องหาเงินทำไมเราจะต้องรวยทำไมเราจะต้องไปช้อปปิ้งทำไมเราจะต้องไปเที่ยวเพื่ออะไรคะเพื่อที่เราจะได้มีความสุขอันนี้ครูไม่ได้แบบบอกว่านิพพานอะไรไปนะเป็นนิพพานอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะเพียงแต่บอกว่าทุกคนต้องแสวงหาความสุขอะแต่เรามีความสุขอยู่กับตัวแล้วคนมาทำร้ายเราหนึ่งครั้งเราไม่ได้อย่างใจหนึ่งครั้งแล้วเราก็ปล่อยให้มันหลอนไปทั้งชีวิตหรอมันไม่โอเคนะมันไม่แฟร์เลยสิ่งที่แฟร์ที่สุดคืออะไรคะสิ่งที่แฟร์ที่สุดคือเราต้องให้คุณค่ากับความรู้สึกของเราอารมณ์ของเราสำคัญที่สุดค่ะหัวเราะดังตังเข้าใช่ไหมคะยิ้มยิ้มบ่อยๆนะคนน่ารักใครก็อยากอยู่ด้วยหลายคนบอกว่าอยากมีเพื่อนไม่ค่อยมีเพื่อนทำไงดีหรือว่าหลายคนอกหักเสียใจบอกคุณเป็นคนมีความสุขง่วงนอนไหมคะอาจารย์ก็เริ่มแล้วนะคะเราทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีความสุขเพราะฉะนั้นเราอยากให้สามีมารักเราเราไม่อยากให้ผู้ชายที่ทิ้งเราไปเราอยากให้ผู้หญิงที่ทิ้งเราไปเขารักเราเพื่ออะไรคะเพื่อเราที่จะได้มีความสุขแต่ถ้าเขาไม่ได้มาอยู่เป็นความสุขให้กับเราเราก็ต้องเป็นความสุขให้กับตัวเราเองเนาะโอเคคุณอันถามว่าความคิดจะหมกมุ่นแต่เรื่องเดียวทำไงคะก็เราก็ต้องถามตัวเองอะเรื่องที่เราคิดหมกมุ่นมันคืออะไรแล้วเราให้ความหมายอะไรกับมันนะคะเราก็เปลี่ยนมันให้เป็นความหมายใหม่แล้วก็ปรับให้มันมีอารมณ์หมกมุ่นกับความสุขก็ได้นะ เปลี่ยนจากหมกมุ่นเป็นความทุกข์เป็นหมกมุ่นกับความสุขได้ไหมอะไรที่ทำให้เรามีความสุขค่ะแต่เป็นการทำที่ดีนะคะแค่นี้เองนะคะแล้วก็คือแทนที่จะมาจินตนาการแทนที่จะมานึกว่าเราเศร้าทำไมเราต้องเศร้าทำไมเราต้องเสียใจให้เปลี่ยนเป็นว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนอะแล้วจินตนาการไม่ดีกว่าหรอถ้าเราจินตนาการว่าเรามีความสุขเราก็มีความสุขนะคะใช่ความสุขสร้างเองได้ถ้าเราจินตนาการว่าบางทีมันอาจจะอยู่ในโลกความเพ้อฝันเราอาจจะจินตนาการว่าเราอยู่บนชายหาดอยู่มาดีฟกำลังดำน้ำดูปะการังดีกว่าไหมดีกว่าเชื่อน้องมานั่งจินตนาการว่าทำไมเขาทิ้งฉันไปเหตุการณ์วันนั้นมันเลวร้ายมากเลยนะคะฉันเสียใจก็ทำร้ายฉันเอาเป็นว่าเรามาจินตนาการว่าเฮ้ยฉันอยู่มาดีฟป่ะหรือว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่เขาใหญ่ฉันกำลังโอ้ยถ่ายรูปเซลฟี่สูตรบรรยากาศโอโซนนะคะหรือฉันอยู่ภูเขาหรืออยู่ในอาณาจักรดินแดนดิสนีย์แลนด์นะคะนะใช้ชีวิตแบบนี้ดีกว่าไหมจะเสียเวลาไปจินตนาการที่มันทำให้มีความทุกข์ไปทำไมถูกไหมจินตนาการแล้วมันก็ไม่ได้อะไรมาโอเคนอนอยู่บ้านมันอาจจะไม่ได้อะไรมาถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมาจริงมันจะเป็นยังไงมันก็โอเคถ้าเราชีวิตคือจินตนาการอย่างที่ออกพูดหรือใครๆเขาพูดกันนะถ้าชีวิตมันคือจินตนาการจริงๆเราจะจินตนาการอะไรเราจะเสียเวลาจินตนาการถึงแฟนเก่าเราทำไมมันไม่กลับมาแล้วนะคะสู้เราจินตนาการถึงแฟนใหม่ดีกว่าเขียนลงไปดีกว่ามันมีอะไรเราชอบอะไรจินตนาการสมมติว่าของเป็นฝรั่งตาคมมีซิกแพคแล้วก็มีเงินในบัญชีสักหมื่นล้านอะไรอย่างนี้แบบโอ้มันดูมีพลังกว่าเยอะเลยอะไร้สาระนะจินตนาการแบบ
ว่าทำไมเขาทำร้ายฉันทำไมเขาไม่ดีกับฉันอะไรอย่างนี้โอ้ยแบบเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยหนูพยายามจินตนาการทำให้มีความสุขอยู่กับลูกค่ะแต่ข้างในสุดๆค่ะอุ้ยนั่นแหละค่ะถ้าเพ้อฝันถึงความสำเร็จมั่งคั่งใช่ค่ะพี่หมอแปมนะคะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะแล้วเราจะได้ออกจากจินตนาการไหมอันนี้ก็เชียร์ถ้าเกิดใครสนใจนะคะทักพี่หมอแปมได้นะคะเบอร์ดีเบอร์ดังเบอร์เด่นเบอร์รวยนะแค่เปลี่ยนเบอร์ชีวิตก็เปลี่ยนใช่ค่ะเชียร์ใช้ชีวิตเต็มที่เผื่อพรุ่งนี้ไม่มีเราผู้แพ้ต้องดูแลตัวเองใช่ค่ะอ่อนแอก็แพ้ไปนะคะจินตนาการจินตนาการไหวก็เชิญเลยอะไรอย่างนี้ ไม่เป็นไรค่ะทำไมเราจะต้องเพราะเราอยู่ในโหมดของผู้ถูกหรือเปล่าการเป็นผู้ถูกเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะมันไม่ได้ให้คุณค่าอะไรเขาเลวเขาไม่ดีเขาทิ้งเราเขาทำร้ายเราเราเป็นคนดีเขาเป็นคนเลวแล้วเราได้อะไรเราได้เป็นคนดีคนดีที่ต้องอยู่คนเดียวคนดีที่ต้องเศร้าใจมันได้อะไรนะคะแต่ถ้าเราแบบเราเปล่งประกายมากพออ่ะเราเก่งมากพออ่ะเหมือนออบสมมติอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเนาะออบโดนแล้วออกจากงานถ้าออบเอาแต่น้อยใจคนในที่ทำงานว่าเขาไม่ให้โอกาสออบเขาไม่อันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะเขาไม่ให้โอกาสออบเขาเกลียดออบเขาโมแต่นั่งน้อยใจมันได้อะไรขึ้นมาใช่ที่ผ่านมาเราอาจจะแย่จริงๆก็ได้ในที่ทำงานมันจริงอย่างที่เขาพูดใช่เราทำผิดจริงๆเราเคยไปตบตีคนเราเป็นคนใจร้ายเราอาจจะเคยทำแบบนั้นจริงๆแต่เราต้องถามตัวเองว่าเราจะเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าต่อให้เราอยู่ในคุกก็เถอะต่อให้ทุกคนประณามว่ามึงเลวมึงชั่วแต่เราไม่ได้อยากจะเป็นคนนั้นน่ะคนที่เราอยากเป็นน่ะคือคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่ดีและใส่ใจผู้อื่นเป็นคนที่ยอดเยี่ยมถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเราก็จะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมถ้าเราจะเป็นผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมเราก็ยอดเยี่ยมถ้าเราอยากจะเป็นผู้หญิงที่แย่เราก็เป็นผู้หญิงที่แย่แล้วอยากจะเป็นผู้ถูกเราก็จะเป็นผู้หญิงที่ถูกแต่ถ้าเราเป็นคนที่แบบอยู่เหนือทุกอย่างเอาชนะได้ทุกอย่างเป็นคนที่ผ่านได้ฉันอยากจะเป็นผู้หญิงที่ผ่านได้ผ่านได้ทุกกรณีอาจารย์ครับจะทำให้จินตนาการให้เกิดขึ้นจริงได้ยังไงครับและทำให้เกิดพลังผลักดันทำให้เกิดความจริงได้ยังไงครับเราเชื่อไหมถ้าเราเชื่อมันก็จะเกิดขึ้นจริงๆเชื่ออย่างไร้แรงต้านเชื่อแบบคือเชื่อแบบคือเชื่อ 100% น่ะเชื่อเลยเชื่อ 100% ว่าทุกจินตนาการของเราจะต้องเป็นจริงใช่มีพลังมากใช่พี่อะไรนะจำชื่อไม่ได้จำชื่อเล่นไม่ได้อยู่ดีก็จำไม่ได้พี่พิมพ์ละพัฒน์พี่พิมพ์ละพัฒน์พี่จะโอ๋ใช่ไหมพี่จะโอ๋เชื่อพี่จะโอ๋ก็มาโค้ดกับออกแล้วพี่โอ๋จะโอ๋ก็เชื่อใหม่เชื่อเลยว่าฉันเป็นคนมีคุณค่าทุกคนเป็นหมดนะคะไม่มีคุณค่าเชื่อเราเชื่อเราหาหลักฐานก็ได้จากเรื่องเล็กๆก็ได้เช่นเราเคยจินตนาการว่าเราคิดถึงใครสักคนไหมเรื่องก็ได้จินตนาการที่มันแบบคลาสสิกสุดๆคือจินตนาการว่ามีที่จอดรถหรือจินตนาการในเรื่องง่ายๆฝึกจินตนาการเรื่องง่ายๆก่อนเช่นจินตนาการว่าเดี๋ยวแม่จะโทรมาหาเคยไหมออบเชื่อเลยพลังจินตนาการมีจริงเราสัมผัสได้อะเวลาใครสักคนจะโทรมาหาเรารู้สึกคิดถึงคนนั้นแล้วคนก็คิดถึงแล้วคนที่เราคิดถึงเขาก็จะมาเราเชื่อไหมว่าพลังจิตเรามีจริงเราแค่ไม่เคยฝึกมันจิตใต้สำนึกอะเราไม่เคยฝึกมันเราเหมือนจิตใต้สำนึกเหมือนเด็ก5ขวบลูกเราบางคนเราไม่เคยใช้เขาไปหยิบน้ำเลยอะแต่วันนึงเราใช้เขาหยิบน้ำเขาก็อาจจะหยิบช้ากว่าปกติแต่ถ้าเราใช้เขาบ่อยๆบอกให้เขาไปหยิบน้ำเรามีแต่พาเขาไปแบบเราเคยพาเขาไปแต่แบบอะไรนะห้วยหนองคลองบึงแบบบ่อเกิดกลางอะเขาก็จะไปแต่บ่อเกิดกลางต่อให้เราบอกให้เขาไปสวรรค์เขาก็จะไปนรกถ้าเราพาแต่เขาไปอารมณ์ลบเขาก็จะไปแต่อารมณ์ลบไปแต่ด้านลบๆของชีวิตแต่ถ้าเราฝึกเขาให้เขาพาเราไปคือเราต้องเชื่อมั่นแล้วเราต้องเข้าใจเรื่องของพลังของจิตใต้สำนึกแล้วมีหลายคนที่ใช้แล้วมันเกิดขึ้นจริงหาหลักฐานนะคะหลักฐานแล้ว
ปลูกแล้วเชื่อมั่นคือบอกแล้วว่าให้เราทำงานรับใช้ความเชื่ออย่างเดียวโอ้โหพี่หมอแปมจินตนาการว่าถูกหวยวันนี้ได้ 50,000 ค่ะอาจารย์เลิศเลอค่ะทั้งงวดนี้ไม่ถูกงวดนะเอาใหม่ใช่ไหมคะจินตนาการเห็นไหมคะพี่หมอแปมถูกหวย 50,000 เอามาเลยล้อเล่นนะคะมาแบ่งเลยนะคะเห็นไหมพี่หมอแปมเนี่ยเขาจินตนาการอันนี้ไม่ได้ใช้ได้แต่เรื่องหวยนะคะใช้ได้ทุกอย่างในชีวิตออบเนี่ยจินตนาการว่าตัวเองเนี่ยนั่งพูดแล้วพูดเก่งตัวเองก็พูดเก่งจริงๆจินตนาการว่าตัวเองเนี่ยมีรายได้เดือนละ3-5 แสนต่อเดือนก็ได้แล้วตอนนี้จินตนาการว่าตัวเองมีรายได้เดือนละล้านก็มีรายได้เดือนละล้านหานะคะหาแต่ลืมไงบอกว่ากำไรเดือนละล้านพูดผิดไง เดี๋ยวพูดใหม่นะตอนนี้มีกำไรเดือนละล้านแล้วนะโอ้พูดผิดไง บอกว่ามีความสุขมากค่ะตั้งแต่ไปโค้ชมามีแต่สิ่งดีๆใช่ค่ะเห็นไหมพี่เจ้าโอ๋อ่ะคือออกไม่ได้บอกว่าออกเป็นผู้วิเศษแบบโค้ชแล้วคนแบบนะคะแต่ทุกคนมีทรัพยากรเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาหาออกก็ได้แต่เราเชื่อว่าเรามีทรัพยากรและเราก็มีจิตใต้สำนึกที่แข็งแกร่งและแรงกล้าเหมือนกับคนอื่นนะคะเราก็แข็งจิตใต้สำนึกเราเนี่ยแข็งเหมือนพี่เจ้าโอ๋เหมือนหมอแปมนะคะเชื่ออย่างไร้แรงต้านคือเชื่อแบบฉันเชื่อจริงๆเชื่อแล้วก็จินตนาการไปเรื่อยๆค่ะอารมณ์ดีอย่างเดียวค่ะจินตนาการทิ้งไว้แล้วอะไรที่เราอยากได้ไม่ต้องไปจินตนาการถึงมันบ่อยเพราะอะไรคะมันจะเกิดแรงต้านอย่าไปจี้มันมากจินตนาการทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเขาจัดการให้เดี๋ยวจัดให้เพ่เดี๋ยวน้องจัดให้นะคะเราต้องรักจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยแล้วเราต้องเชื่อว่าเขาเป็นคนที่เรารักเขาคือคนเดียวกันเขารักเราเหมือนที่เรารักตัวเองค่ะรักกันเรารักกันรักกันรักกันนะคะเนาะโอเคนี่แหละยุง ยุงโอเคง่ายๆนะคะวิธีลืมอดีตที่เจ็บปวดของเราคือ 1. ให้ความหมายใหม่นะคะเปลี่ยนความหมายใหม่จากเรื่องที่เราร้ายเป็นเรื่องดีใช้อารมณ์ด้านบวกนะคะเอาชนะลิตเติ้ลไวท์ที่มันไม่ดีที่มันฟึบฟับฟึบฟับเข้ามานะคะและข้อที่3ค่ะถ้าเรื่องไม่ดีเข้ามานั่นแหละเอาอารมณ์ด้านลบชนะแล้วก็โบนัสค่ะอย่ายึดติดถ้าเราไม่ได้อย่างใจแปลว่าอะไรคะถ้าผู้ชายคนนี้ทิ้งเราไปถ้าผู้หญิงคนนี้ทิ้งเราไปถ้าเราคาดหวังในธุรกิจว่าตัวนี้มันจะประสบความสำเร็จมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาหรืออะไรบางอย่างนะคะทำใจชิวๆทำใจนิ่งๆไว้ทำใจร่มๆแล้วทุกอย่างจะได้ผลนะคะปล่อยค่ะใช้ชีวิตอยู่กับเหตุให้จักรวาลเป็นผู้ตัดสินปรัชญาเซนได้กล่าวไว้นะคะโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ขอกู๊ดไนท์นะคะขอบคุณนะคะทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามวันนี้ก็คืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีนอนหลับด้วยอารมณ์แบบไหนคะอารมณ์ด้านบวกค่ะความรักกตัญญูสนุกสนานกล้าหาญเชื่อมั่นนะคะเมตตานะคะทุกอย่างอารมณ์อะไรก็ได้แต่เป็นอารมณ์ด้านดีหลับด้วยอารมณ์ด้านดีตื่นมาด้วยอารมณ์ด้านดีถ้ามีอารมณ์ด้านลบทำไงคะสะบัด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 แล้วหรือเกี่ยวนิ้ว yes นะคะทำท่าคุ้นๆ yes ตื่นขึ้นมา yes 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 นะคะ visualization เดี๋ยวจะมาสอน visualization นะคะพลังแห่งจินตนาการเทคนิคจินตนาการเพื่อสร้างผลลัพธ์ค่ะโอเควันนี้คืนนี้ขอนอนหลับไปก่อนนะคะฝันดีค่ะสวัสดีค่ะเย้